คุยกับภรรยาเธอก็ว่าใครมาแก้ผ้าในบ้านผมไปตรวจกันจะคนแก้ผ้ายืนหาในบ้านจริงๆผมให้ผู้วิ่งถูกวิ่งแจ้งตำรวจให้มาตรวจโดยด่วนตำรวจไม่เร่ร่วนเดินมาใน5 นาทีเขาไม่รอรีขึ้นขี่หลังคนร้ายจับใส่กุญแจข้อมือแล้วดึงยื้อกันออกนอกประตูอีกสักครู่ทุกอย่างคือสู่สภาวะปกติธรรมดาในเชียงใหม่ประเทศไทยผมไปนอนโรงพยาบาลมีคนพยาบาล3 ท่านเมื่อเรากลับบ้านภรรยาตัวของเพราะว่า